มดชาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดชาวพาเพลินนะคะทุกคนลูกศิษย์กตัญยูร่วมใจสร้างบ้านหลังกเกษียณให้ผอพอ่วงในการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยสุดปลื้มนะคะศิษย์กเก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันร่วมแรงร่วมใส่สร้างบ้านพักให้อยู่หลังกเกษียณตอบแทนความรักความผูกพันเผยเป็นโรงเรียนบนดอยสุดชายขอบเชียงใหม่ฤด,ดูฝนต้องเดินทางฝ่าโคลน1ิบชั่วโมง แต่ไม่เคยคิดย้ายตลอด14ปีเพราะว่าทิ้งเด็กๆไม่ลงค่ะเหลืออีก2ปีตั้งใจกเกษียณราชการที่โรงเรียนแห่งนี้บ้านไม้ย,ยกสูงขนาดกระทัดรัดมีห้องน้ําห้องนอนถูกสร้างขึ้นบนที่ดินท่ามกลางธรรมชาติคลางแปลงกเกษตรนะคะของโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยอยู่หมู่ที่13แม่ตื่นอําเออมก๋อยจัังหวดเชียงใหม่ค่ะเป็นของขวัญจากใจมอบให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ใช้เป็นบ้านสำหรับพักผ่อนหลังกเกษียณราชการในอีก2ปีข้างหน้าโดยบ้านหลังนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิทธิ์เก่าของโรงเรียนนะคะที่ตั้งใจมอบให้เพื่อแสดงถึงความกตัญยูของลูกศิษย์ที่มีต่อครูผู้คอยสั่งสอนจนจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพเป็นคนดีของสังคม นางอําไพมณีวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยบอกว่ารับราชการครูมาตั้งแต่ปีพศ2536ก่อนจะสอบได้เป็นผู้บริหารแล้วก็เข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยในปี2550เมื่อมารับตําแหน่งแรกๆนะคะพบปัญหาเด็กไม่ยอมมาเรียนค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่บ้านอยู่ไกลการเดินทางยากลําบากหากจะมาเรียนก็ต้องมากินนอนที่โรงเรียน ทำให้หลายคนไม่อยากมาไม่อยากห่างพ่อและแม่เมื่อเห็นสภาพปัญหานี้จึงทําทุกอย่างในการดูแลเด็กๆโดยเฉพาะการเลี้ยงดูอาหารการกินและความเป็นอยู่มอบความรักความอบอุ่นควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทําให้เด็กๆเ,เกิดความอบอุ่นสบายใจพากันมาเรียนหนังสือกันมากขึ้นพร้อมกับพยายามหาโอกาสผลักดันให้เด็กได้เ,ดเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะ นางอําไพย,ยอมรับว่าที่ผ่านมามีโอกาสย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนนอกพื้นที่ธุรกันดารแต่ก็เลือกที่จะอยู่เพราะว่ามองว่าคนที่ย้ายมาแทนคงจะหาคนที่อยากจะมาอยู่ด้วยใจและต้องการพัฒนาเด็กๆจริงๆนั้นได้ยากส่วนใหญ่ก็คงจะย้ายมารับตําแหน่งแล้วก็ย้ายออกไปเมื่อมีโอกาสจะทําให้การพัฒนาโรงเรียนนั้นขาดความต่อเนื่องค่ะอีกเหตุผลก็คืออยู่โรงเรียนนี้มานานจนเกิดความรักความผูกพัน เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองทุกคนในโรงเรียนเหมือนกับครอบครัวเดียวกันจึงตั้งใจที่จะทำงานที่นี่ไปจนกว่าจากกะเกษียณในอีกสองปีข้างหน้าค่ะสำหรับบ้านหลังนี้มีนายทีวิมุตตะวโรดอายุ25ปีซิตาที่จบปหกไปหลายปีก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าที่บ้านยากจนต้องเสียสละให้น้องๆได้เรียนหนังสือ ตัวเองจึงพยายามส่งเสริมให้เรียนที่กศออนน,นะคะจนจบปัจจุบันมีอาชีพการงานเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นคนดีในสังคมทุกคนรู้ว่าตัวเองมีความสุขเมื่ออยู่บนดอยโดยระดมทุนจากสิทธิเก่าแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนได้เงินมากกว่า60,000บาทนำไปซื้อไม้อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมกับลงแขกออกแรงทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันช่วยกันสร้างบ้านลงบนที่ดินของผู้ปกครองคนหนึ่งที่สละพื้นที่ให้ นางอัมภัยบอกว่าปลื้มใจแล้วก็ชอบบ้านหลังนี้มากเพราะว่านอกจาวจะเป็นที่พักเวลากลับขึ้นมาหาเด็กๆบ้านหลังนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แสดงถึงความรักของนักเรียนบอกถึงความกระตัญญูแม้ราคาไม่มากแต่มีคุณค่าทางจิตใจตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งใจทํางานไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจึงรู้สึกตื้นตันกับของข,องขวัญชิ้นนี้ค่ะปัจจุบันนะคะมีครูที่เป็นข้าราชการ10คนครูจ้างสอนหคน ส่วนเด็กนักเรียนมีตั้งแต่อนุบาล1นะคะถึงป6จจำนวน152คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่พักอยู่ที่โรงเรียนเนื่องจากบ้านอยู่ไกลถึง83คนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ